สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมไทยกันบ้างค่ะกับเมนูวุ้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำขายได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำน้ำมะพร้าว850มิลลิลิตรใส่ลงในหม้ออันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วตามด้วยน้ำเปล่า 1,200 มิลลิลิตรค่ะใส่รวมกันเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นนะคะวันนี้เราใช้ทั้งหมด25กรัมค่ะโรยให้ทั่วหม้อเลยค่ะหลังจากนั้นเราใช้ทัพพีคนนะคะคนเพื่อให้วุ้นเขาจมลงไปในน้ำเนาะและเราพักเขาไว้ประมาณ20นาทีให้วุ้นเขาอิ่มน้ำค่ะเขาจะได้ไม่คายน้ำหลังจากต้มเสร็จนะคะค่ะหลังจากนั้นคนอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟกันค่ะเราจะใช้ไฟกลางนะคะต้มจนกว่าวุ้นจะละลายนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะวุ้นละลายแล้วน้ำต้องเดือดนะคะค่ะเราก็คนเข้าไปเรื่อยๆค่ะตลอดเวลาที่เราต้มนะคะคนเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะเมื่อวุ้นเขาละลายดีแล้วนะคะเราจะสังเกตว่าน้ำเขาจะเริ่มใสค่ะค่ะถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นฟองแบบนี้เราช้อนฟองทิ้งนะคะค่ะเราก็จะเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆนะคะคนเขาอยู่ตลอดนะคะเพื่อนๆไม่ฉะนั้นเนี่ยตัววุ้นเนี่ยเขาจะติดอยู่ด้านล่างก้นหม้อนะคะวิธีสังเกตว่าวุ้นละลายหมดหรือยังให้ดูที่ด้านก้นทัพพีนะคะถ้าไม่มีเศษเม็ดวุ้นติดที่ก้นในเวลาที่เรายกทัพพีขึ้นเนี่ยแสดงว่าเขาละลายหมดแล้วล่ะค่ะเราก็ต้มต่อไปอีกสักพักนึงนะคะหลังจากนั้นเมื่อวุ้นละลายดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป300กรัมค่ะอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหวานนะคะหรือชอบหวานน้อยเนี่ยสามารถลดน้ำตาลทรายลงได้นะคะใส่ลงไปสักประมาณ250กรัมก็ได้ค่ะก็จะหวานไม่มากนะคะค่ะอันนี้ก็คนให้ละลายอีกครั้งนึงค่ะต้มให้เขาเดือดอีกครั้งนึงให้น้ำตาลทรายละลายดีนะคะค่ะหลังจากที่น้ำตาลทรายละลายดีแล้วเนี่ยเราจะใส่กะทิเราใส่กะทิทั้งหมด500มิลลิลิตรค่ะคือ1ขวดพอดีเนาะค่ะเราก็ใส่ระหว่างที่ใส่กะทินะคะเมื่อใส่กะทิเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆใช้เวลาในการต้มแป๊บเดียวนะคะพอให้แค่เขาเดือดขอบหม้อแค่นั้นเราปิดไฟเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวกะทิเขาจะแตกมันแยกชั้นนะคะค่ะเราจะเห็นว่าเขาเริ่มเดือดที่ขอบหม้อนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวนะคะอันนี้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอมนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อใส่เนื้อมะพร้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราคนสักครู่นึงแล้วปิดไฟค่ะช่วงหลังนี้เราใช้ไฟอ่อนแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นพักไว้ให้อุ่นตัวลงสักครู่นึงแล้วเราก็จะตักใส่พิมพ์กันค่ะอันนี้เพื่อนๆก็เลือกพิมพ์ได้ตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวนี้เรามีพิมพ์ซิลิโคนขายเยอะแยะเลยค่ะเป็นรูปทรงที่สวยงามเนาะก็จะทำให้ขนมของเราดูน่าทานมากขึ้นค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งเขาไว้แบบนี้นะคะรอจนวุ้นเซตตัวประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะให้วุ้นเขาเซตตัวก่อนนะและเราถึงจะนำเข้าตู้เย็นนะคะจะยังไม่นำเข้าตอนที่เขาร้อนๆ นะคะให้เขาเซตตัวข้างนอกตู้เย็นอันนี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะก็แกะออกมาจากพิมพ์ดูสวยงามน่าทานเลยค่ะค่ะก็เพื่อนๆสามารถนำสูตรนี้ไปทำขายได้เลยนะคะเพื่อนๆก็ลองดูเทคนิคที่เราให้ไปนะคะถ้าทำตามเทคนิคที่ให้ไปเนี่ยรับรองว่าวุ้นจะไม่คายน้ำค่ะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับวุ้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆการติดตามนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆจะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมทางช่องทาง Facebook Fanpage ครัวแม่นายนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ